สวัสดีครับวันนี้มีรีวิว Galaxy A71 นะครับจาก a m s u n งซึ่งเป็นรุ่นที่ฮอตเซลเลอร์มากนะครับฮอตกว่า A51 อีกเพราะเรื่องของหน้าจอนะครับสเปคแรงเหมาะกับเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับ อีกคั้งยิงเป็นรุ่นแรกที่มากับกล้อง64ล้านพิกเซลด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็คงไม่มีเนาะมีแต่48นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงจุดขายจุดเด่นที่ทําให้คุณต้องซื้อรุ่นนี้กันนะครับอย่างแรกเลยก็คือหน้าจอครับจอเป็น s u p e r m o l e d Plus ความละเอียด 4K Plus นะครับตัวนี้จอแทบจะเต็มขอบครับขนาดใหญ่ด้วย6.7นิ้วนะครับมีกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบ Punch Hole นี่จะเห็นว่า การแสดงผลทําได้ดีมากครับสีสันนี่สดกึดเลยรวมถึงการทัชสกรีนต่างเนี่ยเหมาะกการเล่นเกมนะครับคือมันทัชติดมือจริงๆแม้ว่าจะไม่ใช่จอ 90Hz หรือ 120Hz เฮิอะไรก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปนะครับนี ผมว่ามันโอเคมากนะจริงๆแล้วก็เป็นจอที่เทียบกับแฟลกชิพได้เลยนะครับส่วนฝาหลังเป็นฝาหลังแบบอะคริลิกซึ่งตัวนี้จะเป็นสีแบบ Prism Clutch นะครับเหมือนกับ A50S หรือ A51 นั่นเองนะครับขอบเ่อนั่งบางทีเดียวครับตัวเครื่องนี่บางมากครับเป็นขอบเมททัลลิกเหมือนกันนะครับก็จะเงาๆหน่อยเนาะนะก็เป็นพอ นะครับ Type 4แล้วก็มีหูฟัง3.5ด้วยซึ่งตัวนี้หลายคนก็ยังใช้หูฟัง3.5อยู่นะครับเขายัางใส่ให้ครบอยู่นะรวมถึงปุ่มต่างๆก็ยังอยู่ตำแหน่งมาตรฐานนะครับสามารถจับถือได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผพว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะแม้ว่าหน้าจอจะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่รุ่นนี้ก็ยังถือได้ง่ายอยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มาถึง4,500มิลลิแอมป์นะครับ ในด้านกล้องมากับกล้อง quad camera นะครับให้มาถึง3เลนส์หลักก็คือ64ล้าน12ล้านที่เป็นอันตราวายและมาโครครับห้ามาโครเนี่ยห้าล้านพิกเซลนะครับก็ถือโอเคนะในด้านซอฟต์แวร์เนี่ยมากับ Android 10นะครับครอบด้วย one ui 2.0ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่ง a 5 1 A71, s 1 0 lite note 10 lite หรือ s 2 0เนี่ย จะเป็นซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของจุดขายการใช้งานต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันนะครับผมมันลื่นดีนะแล้วก็มีเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่หลากหลายมากๆนะครับอย่าง b i x b y Home เนี่ยก็จะเป็นหน้า <S 1> <S 1> เรื่องการตั้งค่านะครับก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับก็มีเมนูค่อนข้างเยอะโดยการเชื่อมต่อเนี่ยรองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4 5 G รวมถึง NFC นะครับแต่ไม่มีซั m s ุงเป a y นะเพราะว่าถูกตัดเรื่องของฮาร์ดแวร์บางส่วนออกไปนะครับแต่ก็ไม่ได้จำเป็นมากนักนะครับ ตัวนี้สามารถเปลี่ยนทีมเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ด้วยนะครับก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะทั้งแบบเสียตังก็ตีหรือแบบแบบใช้ฟรีก็มีนะครับแบบโหลดฟรีก็มีค่อน้างเยอะนะครับรวมถึงฟอนต์รวมถึงพวก AOD AOD คือ Always On Display นะครับคุณสามารถเลือกพวกตัวกระตูนหรืออะไรต่างเนี่ย เพื่อ,อเลือกเป็นภาพพักหน้าจอได้นะครับก็ถือว่าทำตั้งค่าได้เยอะมากครับเหมือนกับรุ่นแฟลกชิพเลยนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นล็อกสกรีนที่สามารถตั้งได้หลากหลายนะครับถ้าคุณชอบอเวซอนดิสเพย์ที่มันมีโชว์เวลานะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกเป็นหลายเลเยอร์นะครับ จะโชว์เป็นแบบเวลาหรือมีแจ้งเตือนต่างๆเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะครับคือตั้งค่าได้เยอะมากครับอย่างที่บอกไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของ biometric นะครับสามารถสแกนใบหน้าได้รวมถึงสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้นะครับตัวนี้ทำได้เหมือน flagship เลยอย่าง S10 Lite n o t e 10 Lite S20 ตอนนี้เป็นสแกนนิ้วบนหน้าจอหมดแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีพวก advanced feature ต่างๆนะครับมี smart pop up view ซึ่งเป็นการ แจ้งเตือนแบบมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับมีเล็บทูเวกนะครับมีแอชิเมลต่างๆนะครับดับเบิลแท็บทูเวกอันนี้ก็เป็น Gesture ที่เบสิกค่อนข้างพื้นฐานนะครับในอย่างตัวนี้ก็สามารถเปิดหนายหน้าจอได้นะครับก็เป็นแบบป๊อปอัพนะครับเป็นแบบนีเด้งอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นหน้าตาคล็กแล้วคุณก็สามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับก็มีต่อนะครับก็โอเคแหละนะครับสำหรับการใช้งานที่หลายๆายคนอาจจะ ต้องการใช้แอปหรือใช้ฟีเจอร์ต่างๆพร้อมกันนะครับ a 7 1มากับ rom 128นะครับสามารถเพิ่ม micro sd card ได้ด้วยนะครับส่วนแรมเนี่ยจัดมาเต็มๆเลยครับ 8GB ก็สามารถใช้งานทั่วๆไปได้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันเกมต่างๆเนี่ยก็เหลือให้ใช้งานเท่านั้นเยอะนะครับ DRM เนี่ยรองรับเป็น l 1นะครับดู Netflix HD ได้นะครับส่วน GPS เนี่ยก็สามารถจับได้ค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้อย่างที่บอกคือมันใช้ชิป Qualcomm นะครับนี่จับแป๊บเดียวก็ เรียกว่าความคาดเคลื่อนแทบไม่มีนะครับก็เอาไว้วิ่ง Grab วิ่งลายแมนได้นะครับสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลครับอย่างนี้ก็คือใช้ snapdragon 730นะครับมี Gaming Mode ด้วยนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยในการประมวลผลเกมนะครับเนี่ยผมเล่น black desert mobile เนี่ยมันก็สามารถใช้งานทั่วๆไปได้ดีนะครับผมว่าโอเคนะสำหรับการใช้งานแบบเล่นเกมปกตินะครับ เรื่องกล้องบน a 7 1คล้ายกับ a 5 1นะครับมากับเลนส์หลัก6 4ล้านพิกเซลมีเลนส์ซันตราไวามาโครและ d e p t h ซ e n s o รนะครับมีดูการใช้งานเนี่ยเหมือนกับ A51 หรือ S10 Lite ต่างๆเหมือนกันนะครับเพราะเป็น u i เดียวกันตัวนี้เนี่ยรองรับการถ่าย64ล้านพิกเซลแบบเต็มด้วยนะครับเหมาะกับถ่ายวิวที่ต้องการดีเทลเยอะๆนะครับนอกจากนี้ก็มีเลนส์ Ultra Wide ครับ12ล้านพิกเซลซึ่งคุณภาพเนี่ยดีกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับเอาไว้ถ่ายกันจริงจังได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะว่าได้ใช้บ่อยแหละ นอกจากนี้ก็มีไลฟ์โฟกัสครับไลฟ์โฟกัสตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีขึ้นนะครับตัดขอบเนียนๆเอาไว้ถ่ายค้นก็ได้ถ่าย วัตถุต่างๆก็ดีนะครับเอาไว้ทําหน้าชัดหลังเบลอรลองรับการถ่ายวิดีโอที่อย่างน,น้อยๆเนี่ย Full HD ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มี Super Steady Shot ซึ่งตัวนี้เนี่ยทำได้ที่ได้เหมือนกับใส่กิมบอลนะครับคือเวลาเราเดินถ่ายมันจะนิ่งมากๆนะครับเหมือนกับใส่กิมบอลเลยนอกจากนี้ก็มีโหมดอื่นๆอย่างโหมดมาโครนะครับมี Super Slow Motion อต่างๆนะครับแตอัน,อนี้คือมาโครนะเอาไว้ถ่ายไกลๆนะครับเอาไว้ถ่ายพระถายวัตถุที่ประมาณนี้ เราก็สบายๆนะครับกล้องหน้ามากับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับบอกเลยว่าชัดมากๆนะครับมีโหมดการใช้งานแบบเลนสวายด้วยมีไลฟ์โฟกัสครับเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับถือว่าค่อนข้างครบเลยสามารถถ่ายวิดีโอได้ครับที่น่าสนใจคือคุณสามารถถ่ายไนท์ช็อตเซลฟี่ได้ด้วยนะเหมาะกับถ่ายในที่แสงน้อยครับ สรุปเลยกับ Galaxy A71 นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมขายดีเพราะครบทุกอย่างทั้งหน้าจอใหญ่กล้องชัดเกมแรงนะครับแบตอึดด้วยแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายสีสันนะครับกวางจำหน่ายในราคา13,990บาทนะครับส่วนราคานอกเน่ยก็อยู่ประมาณ12,000บาทนะครับแล้วแต่ว่าร้านไหนจะขายราคาเท่าไหร่นะครับก็หาซื้อได้แล้วตามตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ